พี่เห็นว่าเราร้องไห้แบบนี้พี่ว่าพี่เสียใจนะมาเร็วมาเอาพลังไปมาสวัสดีครับผมยังไงครับวันที่ไปมงคลาสมานะครับผมอย่างนี้วันนอกว่าก็คือมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเยอะอยู่นะก็คือวันที่ไปก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเยอะเหมือนกันนะครับผมอย่างที่อะไรอ่ะน้องผู้หญิงคนนั้นที่ร้องคือแกได้วันพีพีเว้ยแล้วแกร้องไห้คือแบบยังไงอ่ะก็คือพี่เขาอ่ะคือเขาจะโซน VIP ใช่ไหมคะมันจะมีบัตรโซนธรรมดากับ VIP VIP ก็คือจะอยู่ข้างหน้าเลยแล้วคือพี่แบงค์วันนั้นแกร้องเพลงใช่ไหมร้องแล้วก็เหมือนแบบมองไปเห็นทางล่างว่ามีพี่ผู้หญิงคนนึงแบบเสียใจไงเพราะว่าก็โดนแฟนทิ้งอันนี้ไม่รู้ว่าทิ้งกันหรือว่าเขากลับไปคืนดีกันหรือเปล่าไม่รู้ถ้าคืนดีก็ยินดีด้วยนะครับผมก็คือวันที่เราได้เจอกับพี่แบงค์พี่แบงค์นั่นแหละพี่แบงค์ครับผมก็พี่แบงค์ก็ขึ้นคอนเสิร์ตได้ประมาณสัก 2-3 เพลงได้มั้งใช่แกก็เป็นเล็งเห็นกับน้องผู้หญิงคนนั้นนะฮะก็นั่นแหละเป็นการอิจฉากันทั่วพิษณุโลกกันเลยนะทุกคนแบบจะร้องไห้กันหมดไงใช่ใช่คือไม่ได้ร้องไห้เพราะความซึ้งนะเว้ยคือแบบพอรู้ว่าพี่แบงค์แกแบบว่าเห็นคนร้องอยากร้องไห้ด้วยอะไรอย่างนี้สักพักอย่าร้องไห้กันทั้งงานนะครับอย่าร้องไห้กันทั้งงานเลยก็เป็นงานที่สนุกนะจัดว่าสนุกเลยก็ดูจากเพลงที่แกเล่นแล้วก็มีความสนุกแต่ว่าจะมีความแบบมันจะมีช่วงที่เขาจะต้องเซตฉากอันนั้นจะนานนิดนึงนะดูความมันโอเคของเล่นกูก็คือว่าเราก็ต้องแบบรอเขาเซตฉากอะไรนู่นนี่นั่นใช่ก็ช่วงเซตไอ้ช่วงเซตช่วงเซตก็จะมีแบบดีเจสาวสวยเปิดเพลงแบบตื้อตื้อตื้อเป็น EDM ไงเพลงหรือดีเจเพลงสุดยอดมากก็คือในตอนช่วงเวลาที่เรารอก็อาจจะมีการแบบพักเบรกกันบ้างก็อย่างว่านะเพราะว่ามันมีช่วงแรกที่เป็นวงอะไรนะ EDM ค่ะอย่างที่เห็นนะครับผมว่าตอนที่วง SDF เขาลงไปก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายกันก็อย่างสมมติว่าวงแคสจะขึ้นมาเขาก็ต้องมีการเอาชุดกองชุดของเครื่องดนตรีของวงแคสจับขึ้นมากันด้วยนะครับผมใช่ก็ต้องปรับเช็คซาวเช็คอะไรอย่างเงี้ยให้มันก็สำหรับตอนที่วงแคสขึ้นมาแล้วความรู้สึกแรกเป็นยังไงกี้ค่ะกี้อย่างเดียวขึ้นมากูกี้อย่างเดียวกี้ก่อนคือไม่รู้มีภาพเปล่าแต่ถ้ามีภาพเดี๋ยวจะแปะให้ดูคือแบบนางกีดหนักมากกีดจะแบบเลิกงานคือแบบเสียงแหบอะเสียงแหบแห้งไปแล้วก็กระบองคือไม่กี่อันก็ตีติ่งค่ะติ่งวงแคสนะครับก็อย่างที่เห็นกันนะครับผมว่าเราอาจจะเอาคลิปที่ออกมาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือว่าเราพยายามจะเอามาในส่วนที่ว่าเรามาบรรยายให้ฟังแหละว่าความรู้สึกของวงแคสมันเป็นยังไงกับวันนั้นนะฮะงานถือว่าโอเคแล้วก็คนถือว่าเยอะอยู่นะสำหรับตอนแรกคือไปช่วง20:00คือตอนแรกนึกว่าไม่ค่อยมีคนสักพักแม่งเริ่มทยอยกันมาคือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่เราเข้าไปตอน20:00ตอนแรกเราจะไปกันกี่โมงนะป้าจะไป18:00กูไม่รู้ว่างานเขาเริ่มตอนไหนกูจะไป18:00เนี่ยคือไปช่วงก็จัดงานก็คือแบบว่าถ้าผมไป20:00นะ20:00คือนี่โต๊ะอันนี้เวทีมีโต๊ะคนยำๆนึงมีแค่อัดอยู่ข้างหน้าดีที่เราไปกันตอน20:00ถ้าเราไปประมาณสัก20:30ไปคือแบบวงแคสแกจะมาตอนประมาณ20:00ใช่ไหมใช่แล้วใช่พี่แบงก์ก็จะขึ้นตอนประมาณ20:00ก็จะมีช่วงแรกก็จะเป็นอย่างที่ว่า SDM นะครับผม SDF SDF อะวงนี้ไม่ค่อยรู้จักอะเธอไม่รู้จักเองหรือเปล่าใช่ผมไม่รู้จักอ่ะก็คือว่าตอนแรกที่เราไปเราคิดว่ามันจะเต็มอ่ะเราก็เต็มที่เลยอ่ะไม่เป็นไรครับผมจะยืนข้างหลังเราได้บัตรที่แบบว่าVIP ไปอยู่แล้วนะฮะก็เฮ้ยแต่เข้าไปปุ๊บอย่างนี้เลยข้างหน้าโล่งมากๆก็คือว่าเราก็เดินเข้าไปอยู่แบ
ฮ้ยติดอีกนิดนึงก็ VIP แล้วใช่ใช่จริงคือแบบอีกนิดเดียวแค่นั้นเองดิฉันได้ทำการสอดแทรกตัวมีช็อตเด็ดช็อตหนึ่งคือไม่ตอนลงจากเวทีคือคอนเสิร์ตแกจะเพราะว่าพี่แบงค์แกก็แบบเหมือนแกกินน้ำใช่ไหมแล้วแกก็โยนขวดน้ำใช่ไหมแล้วทุกคนก็แบบอยากได้แกหายน้ำแล้วตอนนี้ทุกคนก็แบบแกโยนมาปุ๊บมันมีคนนึงเหมือนจะรับได้แล้วตอนเนี้ยโดนหัวไม่ได้โดนหัวเธอมันโดนตรงเนี้ยเขาอะตาแล้วพี่คนนั้นก็ไม่ขวดน้ำนะกูเจ็บตาฟรีจ้าแล้วพี่เขาบอกกลุ่มหน้าอย่างเงี้ยโอ้ยแบบสงสารนะจริงๆคือแบบขวดน้ำก็ไม่ได้ตาก็มาเจ็บอีกนะคะก็ถ้าแฟนคลับคนนั้นได้ผ่านมาดูคลิปหนูก็คอมเมนต์มาให้ฟังนะคะว่าอาการยังไงดวงตาหายดีแล้วก็ขอยินดีด้วยนะครับผมโอเคครับยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับผมกับช่องแพ้ผมแพ้ไอเทมแนนพาชิวจ้าผมแล้วก็ผมก็เป็นทีมงานของช่องแนนพาชิวก็อยู่ช่องเคนเคชาแนลก็จะเด้งอยู่ตรงนี้ตัวไอขึ้นมาตรงนี้เลยตรงนี้นะครับผมอย่าลืมกด subscribe ช่องแนนพาชิวแล้วก็แชร์ให้ถึงเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ก็ได้แชร์เท่าไหร่ก็ได้แชร์ให้เยอะค่ะแชร์เท่าไหร่ก็ได้โอเคโอเคครับผมก็วันนี้ก็เป็นไงครับมีอะไรจะเสริมไหมไม่มีเนาะโอเคไปบ๊ายบายสวัสดีจ้า